พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังเสด็จพระราชดำเนินกลับขึ้นประทับยังโรงพยาบาลสิริราชนะคะบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติดิฉันใคร่ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมณศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อสักครู่นี้มากล่าวให้ท่านผู้ชมได้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการมีคุณธรรมค่ะกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของพวกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาความปรารถนาดีของท่านเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่ทำให้ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นดีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองแต่ถ้าคนไทยเรามีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหมายได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนท่านผู้ชมที่เคารพครับการถ่ายทอดสดในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้ต้องยุติลงแต่เพียงเท่านี้นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาตราบจนถึงวันนี้ความจงรักภักดีของพวกเราประสบนิกรชาวไทยยังไม่เคยเสื่อมคลายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใจดวงไม่น้อยหลายล้านดวงใจนี้แต่ยังคงจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมาทางนี้เป็นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเป็นร่มโพธิ์ทองปกป้องคุ้มพยันตรายพระองค์ทรงให้ร่มเงาประดุจพ่อแห่งแผ่นดินที่ทรงปกป้องคุ้มครองลูกให้อยู่รอดปลอดภัยทรงเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจของปวงชนชาวไทยให้เยือกเย็นลงเปรียบเสมือนเทพเทวาที่คอยนิรมิตเสกสรรให้ประเทศชาติของเรานี้อยู่เย็นเป็นสุขสถาพรดังนั้นพวกเราประสบนิกรชาวไทยถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างความดีสร้างความสมัครสมานสามัคคีแสดงความจงรักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อแห่งแผ่นดินและพ่อของเรา